ราบเรียนคณะสงฆ์ที่มาร่วมงานสงกรานต์วันพุทธปัญญาทุกรูปเจริญพรเจริญธรรมนำสุขแก่ท่านสาธุชนญาติธรรมชาววัดพุทธปัญญาทุกท่านวันนี้ตามประเพณีไทยของเราเรียกกันว่าเป็นวันครอบครัวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้มาร่วมงานที่วัดพุทธปัญญาถือได้ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันหลักธรรมที่สำคัญของวันสงกรานต์เรียกว่าหลักธรรมแห่งความสุขอันประกอบไปด้วย 1. เมตตากายกรรมแสดงออกซึ่งความเมตตาทางกายแก่กันและกันท่านสาธุชนได้กระทำไว้ดีแล้ว 2. เมตตาวจีกรรมการแสดงออกทางวาจาทุกคนได้โอภาปราศัยถ้อยคำอันเป็นที่รักถ้อยคำอันไพเราะสนองหูให้กำลังใจแก่กันและกันประการที่สามเมตตามโนกรรมท่านสาธุชนตั้งใจอันประกอบด้วยเมตตาจากที่บ้านอาจจะตั้งใจไว้หลายวันเช่นโยมเดินทางไกลสุดมาจากประเทศเยอรมันยินดีต้อนรับสู่วัดพุทธปัญญาจะได้มาร่วมงานในวันนี้ท่านหมายความว่ามาด้วยใจอันประกอบไปด้วยเมตตาท่านสาธุชนที่นั่งอยู่ทุกท่านประกอบด้วยเมตตาคือเริ่มด้วยใจดีจากนั้นพวกเราก็มีความเห็นตรงกันหลายท่านบอกว่ามีงานสงกรานต์หลายแห่งเคยเลือกมาวัดพุทธปัญญาหรือว่ามีความเห็นตรงกันทุกคนภาษาธรรมะในวันที่4สามัญญาตามีความเห็นตรงกันศีลสามัญญาตาเป็นผู้มีศีลซึ่งหมายถึงว่าความปกติของกายวาจารวมไปถึงใจด้วยก็คือทุกท่านมีใจอันเป็นปกติแสดงออกไปในทางที่ดีทั้งกายและวาจาวันนี้ผืนแผ่นดินของวัดพุทธปัญญาที่ทุกท่านได้ร่วมกันซื้อหามาเป็นที่รองรับท่านผู้มีศีลคือมีความเป็นปกติของกายวาจาที่เริ่มจากใจที่ปกติคือไม่ถูกชักนำด้วยโลภโกรธหรือหลงแต่ถูกนำมาด้วยความเมตตาความกรุณาเป็นหลักเป็นพื้นที่ท่านได้มาปฏิบัติธรรมนี่เองข้อสุดท้ายสาธารณโภคีกล่าวคือการแบ่งสรรปันส่วนกันรับประทานวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาแบ่งปันเป็นวันที่หัวใจทุกคนเปิดกว้างที่วัดพุทธปัญญาเราไม่นิยมใช้คำว่าโรงทานแต่เวลาใครมาวัดเราบอกเชิญเอาอาหารมาด้วยจะให้ทุกคนนั้นเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ทานนำมาเถอะข้าวช้อนสองช้อนแต่ขอให้มาให้เกิดการให้ทุกคนฉะนั้นหลายท่านก็พามาบ้างบ้างน้อยบ้างก็กลายเป็นผลเฉลี่ยสำหรับท่านที่อาจจะนานๆมาทีหรือมาครั้งแรกก็ทบทวนสาธารณโภคีคือการแบ่งสรรปันส่วนกันกล่าวคือเบื้องต้นเนื่องจากคนเยอะฉะนั้นเวลาเข้าแถวนั้นให้รีบตักซะก่อนสักอย่างหรือสองอย่างแล้วรีบออกมาทานให้คนที่รอบที่หนึ่งได้ตักเหมือนกันหมดได้เร็วพอรอบสองเริ่มช้าๆเริ่มสามได้ช้าเต็มที่ว่ากันแบบพูนๆก็ได้และถ้ายังต่อรอบสี่ก็
ยินดีมาก appreciate แล้วก็สุดท้ายเขาก็จะมีคอนเทนเนอร์มีซิปล็อกอามาไปอาศัยนำกลับไปบ้านเพราะว่าเรามีบทเรียนว่าอาหารไม่ควรทิ้งข้าวแต่ละเม็ดแกงแต่ละหยอดนั้นหยาดเหงื่อแรงงานเหนื่อยฉะนั้นพอรอบ4รอบ5ก็นำถุงกันมานำไปรับประทานที่บ้านแต่ข้อสำคัญอย่าสรุปง่ายๆว่านั้นขนขึ้นรอบตั้งแต่รอบที่1ตรงนี้ไม่พึงปฏิบัติขอร้องหลายคนก็บอกก็อาจารย์ให้แล้วงั้นรอบ1ขนก่อนของดีๆอันนั้นไม่เป็นธรรมกับคนอื่นไม่สาธารณะโภคีเกิดความเห็นแก่ตัวด่วนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรามาเพื่อให้แบ่งปันเลยคิดระบบแบบนี้รอบที่1ชอบอะไรก็ฉกก่อนเลย1อย่างรีบตักด่วนๆไม่ต้องให้ใครรอจนกระทั่งครบแล้วค่อยเวียนรอบ2รอบ3เบาบางลองดูตามนี้นะแก่สาธารณะโภคีอาตมาก็มีความสุขท่านมาเรานั่งคุยกันในกลุ่มว่าเอ๊ในวันนี้มันชนกันหลายวัดและวัดใหญ่ๆอาตมาบอกขอ60คนแล้วกันเท่าอายุเนี่ยนะมา60ก็ถือว่าหรูไม่ถือก็โอเคน่าจะถึงไหมวันนี้60เนี่ยถึงนะฮะเกินนะครับยืนยันเอาละเราก็มีความสุขที่เรียกว่ามักน้อยน้อยๆถ้าเยอะมันมีแต่กำไรถ้าเรารู้จักมักน้อยท่านมาวัดพุทธปัญญาก็ฝากธรรมะแค่นี้เวลามีน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปอีกหนึ่งรายการต้องทำให้ได้คือต้องบินทบาทบินทบาทนั้นก็คงจะต้องจบกันดื้อแบบขอบคุณขอบคุณและขอบคุณก็ขออำนวยอวยพรวันปีใหม่จงมีแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตทุกท่านทุกคนเธอและอันฝากมาความคิดถึงท่าน